อาซัมโมก็มีรถตัวใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดตัวแน่ๆลูกค้าหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วนะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างก็จะมีตัว Everest นะคะแล้วก็เป็น Wildtrak เครื่อง 3.0 V6 นั่นเองค่ะอยู่ด้านหลังน้องซัมโมแล้วนะคะคันนี้เลยราคาอยู่ที่ 1,519,000 บาทปรับเพิ่มมาจากตัว 4x4 อยู่ประมาณ 190,000 บาทเลยนะคะเดี๋ยวโอจะพาชมเลยมาเลยค่ะมาเจาะทีละจุดว่าตัวนี้นะคะมีเพิ่มอะไรบ้างในรุ่นเครื่องยนต์ 3.0 ดีเซล V6 ของเรามาพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยนะคะรูปลักษณ์ภายนอกนี่จะเหมือนตัวรุ่น Wildtrak 4x4 เลยนะคะลูกค้านี่เหมือนกันหมดเลยนะคะทั้งด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังเนาะแล้วก็ในส่วนเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวโอจะเปิดให้ดูนะคะว่าภายในเครื่องยนต์ตัวเครื่องยนต์ 3.0 ของเรานะคะ V6 เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนสำหรับตัวนี้นะคะคือเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรตัว V6 ของเรานั่นเองค่ะแรงม้าอยู่ที่250แรงม้าเลยนะคะแรงบิดได้ถึง600นิวตันเมตรเลยนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนั่นเองค่ะเดี๋ยวโอจะพาชมตัวที่เพิ่มแบบที่เห็นได้ชัดเลยนะคะในส่วนของด้านข้างมาเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเปลี่ยนล้ออัลลอยเป็นขนาดขอบ20นั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับยางกู๊ดเกียร์นะคะหน้ายางอยู่ที่255/55นั่นเองค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เปลี่ยนใหม่นะคะจากเดิมนะคะเป็นขอบ18เนาะนี่ก็เปลี่ยนเป็นขอบ20ให้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของรุ่น Wildtrak นะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตรนะคะ V6 เนี้ยได้หัวเกียร์อีชิปเตอร์ด้วยนะคะนี่แบบนี้เลยแต่ว่านะคะหัวเกียร์อีชิปเตอร์ลูกค้าอาจจะเข้าใจว่าทุกหัวเกียร์อีชิปเตอร์เนี่ยจะได้ระบบช่วยเจาะใช่ไหมคะแต่ว่ารุ่น Wildtrak รุ่นนี้นะคะเฉพาะตัวเครื่อง V6 นะคะตัวนี้จะไม่มีในเรื่องของตัวช่วยในเรื่องของถอยจอดนั่นเองค่ะด้านในก็ดีไซน์เหมือนเดิมเลยค่ะลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะที่ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของ Wildtrak เลยนะคะเดินได้ตะเข็บได้สีส้มนะคะทั้งตัวพวงมาลัยนะคะแล้วก็ตัวเบาะหนังเนาะตัวนี้นะคะเขาเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วนะคะยังเปลี่ยนระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบ Full Time 4A ด้วย Wildtrak นะคะ V6 ของเราเพิ่มนะคะตัวระบบไฟส่องสว่างภายนอกรถแบบแบ่งโซนไลติ้งนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะปรับได้ที่หน้าจอของลูกค้านั่นเองค่ะก็คือสามารถเลือกโซนได้จะให้สว่างด้านข้างด้านหลังหรือว่าด้านหน้าเนาะอันนี้ก็เลือกได้นะคะแต่ว่ารถของลูกค้านะคะต้องจอดในเกียร์ P เท่านั้นนะคะถึงจะเปิดได้แล้วตัวนี้ของลูกค้าก็จะได้ตัวระบบของตัว Start Stop ด้วยนะคะก็ช่วยรณรงค์ในเรื่องของมลพิษนั่นเองเวลาที่ลูกค้านะคะติดไฟแดงรถจะดับอัตโนมัตินะคะแต่ลูกค้าเหยียบคันเร่งเนี่ยรถก็จะติดแล้วก็เคลื่อนที่ได้เลยค่ะด้านท้ายนะคะลูกค้าก็ยังได้ตัวสปอร์ตบาร์แล้วก็ราวหลังคาเช่นเดิมเนาะแล้วก็ตัวไฟท้ายก็เป็นแบบฟูลเลยนะคะของไฟท้ายของ Wildtrak นะคะกล้องก็ซ่อนเรียบร้อยนะคะในส่วนของ Wildtrak ก็ยังคงอยู่เนาะได้ตัวนี้ด้วยค่ะพรแรงเหมือนเดิมค่ะลูกค้านี่แล้วก็ยังมีปลั๊กนะคะที่ไว้ต่อเพิ่มนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังได้อยู่สิ่งที่ส้มโอพูดไปนี่คือเพิ่มนะคะจากตัวรุ่น Wildtrak 4x4 เดิมนะคะเพราะว่าตัวนั้นจะเลิกผลิตแล้วนะคะจะไม่มีก็จะเปลี่ยนเป็นตัว V6 เลยราคานะคะอย่างที่โอแจ้งนะคะก็อยู่ที่ 1,519,000 บาทค่ะจะมีสีเหลืองค่ะสีขาวสีดำนะคะสีขาวลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเงินแล้วนะคะจะเพิ่มเงินเฉพาะตัวสีเหลืองนั่นเองค่ะเพราะว่าสีขาวตอนนี้ก็จะเปลี่ยนสีจากสีขาวมุกนะคะเป็นสีขาวเลยนะคะเหมือนพวกรุ่น XLT พวกสปอร์ตเลยค่ะสมองมองว่าคุ้มมากๆได้เครื่องที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แรงม้าที่เยอะมากๆนะคะเหมาะกับสายออฟโรดจริงๆค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบออปชันนะคะหรือว่าในเรื่องของการช่วยการขับขี่เยอะๆเนี่ยก็จะต้องไปตัวในเรื่องของ Storm Tag นั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ Wildtrak V6 ของเรานะคะก็เปิดจองเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเป็นเจ้าของคนแรกแล้วได้ขับเลยนะคะแล้วก็วันที่26นี้นะคะเขาเปิดจองอย่างเป็นทางการนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากได้คันแรกเลยทักหาน้องส้มโอได้นะคะเดี๋ยวน้องส้มโอไปขี่จองให้เนาะ Wildtrak ของเรานะคะ V6 เนี่ยเขาบอกว่ามีไม่จำกัดเนาะก็คือสามารถจองแล้วก็สามารถรับรถได้เลยนะคะแต่ว่ารับรถช่วงกรกฎาคมขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว Everest นะคะก็มีอย่างที่ออกข่าวเลยค่ะมีประมาณ350คันค่ะทั่วประเทศถ้าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น Everest หรือว่าตัว Wildtrak สามารถทักหาน้องส้มโอได้ค่ะสวัสดีค่ะ